อันนี้หนุ่มกระจายวะเนี่ยผมพูดเหรอพูดสิผมขอโทษนี่เท่ากับผมไม่ด่าไม่มาเนี่ยเดี๋ยวพูดเรียกว่าไอ้ผิดผมได้ยินเฮ้ยแล้วเรียกผมว่าไอ้หนุ่มลูกอีตั้นเฮ้ยผมพูดเหรอพูดสิผมขอโทษไม่เป็นไร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 นี่เท่ากับผมไม่ด่าไม่มาเนี่ยถ้าผมไม่ด่าไม่มาเนี่ยนี่ด่าปุ๊บต้องนี่มาเลยฮะได้สิเพราะว่าด่าไม่ได้ทำไมรู้อ่ะผมขอโทษเพราะว่าผมไม่ได้ด่าพี่แต่พี่อ่ะมาด่าผมไอ้เนี่ยมันแสบไอ้ตัวเนี่ยเอาละมันเรียกผมมาด่าเฉยเลยอ่ะจริงๆผมนอนอยู่บนบ้านเฉยๆเลยอ่ะแต่นี่ต้องเบาๆเสียงหน่อยอือได้ไหมรับปากไหมเอ้าเรียกไปไหมรับปากผมว่าต้องไม่ให้มีความวุ่นวายเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเราต้องดูแลคนแถวนี้ให้เขามีความสุขโอเคไหมโอเคไหมโอเคท่านมาเนี่ยก็ท่านด่าผมผมก็เลยมาหาไงผมขอโทษเออผมขอโทษคือถ้าด่าผมผมมาหาเลยโอ้โหไม่แล้วกับเมียอย่าไปด่านะเอ๊ะพ่อด่าแม่ด่าดิด่าว่าอะไรวะพ่อไปด่าแม่บอกว่าอีหอกข้างแค่อ๋อเห็นไหมว่าอะไรจะไปด่านั่งเซ็งเลยสงสารแล้วมันแจ้งพี่หนุ่มบัญชัยมาผมมีหอผ้าแค่เลยเอาแล้วไปว่าเขาหวังดีเฮ้ยนี่รับปากต่อหน้าสื่อมวลชนว่าผมขอโทษครับแล้วจากนี้ไปผมไม่มีเรื่องนี้แล้วนะเฮ้ยแล้วผมอ่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยโอ้โหที่สื่อมวลชนมาเที่ยวบ้านผมไม่เป็นไม่เอาชัดๆเรื่องเดียวคืออย่าให้มีเรื่องอีกถ้ามีเรื่องผมขอโทษผมขอโทษครับเข้าใจนะขอโทษครับโอเคท่านรัฐมนตรีผมขอโทษครับไม่เป็นไรผมขอโทษครับขอโทษเพื่อนบ้านได้ไหมครับพี่ลินขอโทษเพื่อนบ้านได้ไหมครับเฮ้ยใครอ่ะข้างบ้านทั้งนั้นเลยสายอ่ะคนนี้เขาร้องเรียนคนนี้ไปเลยทั้งซอยชื่ออะไรอ้าวมาได้เหรอใครวะเดี๋ยวใครวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจ๊เขาที่ผมนั่งสิบประจักษ์แต่อย่าไปเปิดเพลงดังแมนเอ้ยมึงไปเอาลำโพงมาให้เขาท่านรัฐมนตรีดูดิว่าลำโพงบ้านกูดิดังขนาดไหนต้องไปฟังเดี๋ยวดิต้องไปดังเป็นประเด็นรับผ่านนะเดี๋ยวมาด้านเรื่องที่หนึ่งคืออยู่ตรงนี้ดูแลให้คนอยู่เขาโอ้โหท่านรัฐมนตรีมันยำผมไม่ถึงบ้านเลยเนี่ยต้องอย่าให้มันเป็นเสียงดังเข้าใจไหมแล้วก็ข้อสำคัญผมไม่ได้ทำอะไรถึงขนาดนั้นข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ